ราชใหม่2567โตโยต้าพาไปทดลองขับไฮลักซ์รีโวรุ่นล่าสุดบนเส้นทางจากกรุงเทพสู่เขาใหญ่กับไฮลักซ์รีโวออฟโรดเทสทริปที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในตลาดรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 50% ทั้งเรื่องเครื่องยนต์และสมรรถนะในการขับขี่ที่ไม่เป็นรองใครโดยไฮลักซ์รีโวมากับเครื่องยนต์1 GDKAI ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา10วินาทีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 7.8 ลิตรต่อ100กิโลเมตรสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบ Sequential Shift ที่สำคัญทุกรุ่นมีระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า Toyota Safety Sense ปัจจุบันมีทั้งหมด5รุ่นทั้งกระบะตอนเดียวกระบะมีแคปกระบะ4ประตูล็อกโคและรุ่นท็อป GR Sport ที่มาพร้อมชุดแต่งจากโรงงานขบวนของเราออกเดินทางที่ Toyota Live มุ่งหน้าสู่เขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องบอกเลยว่าในถนนปกติอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมเพราะ Toyota ได้ใส่เทอร์โบใหม่หัวฉีดใหม่แถมยังได้ช่วงล่างใหม่ด้วยจากเดิมใช้แหนบ5เป็นแหนบ3ทำให้มีความรู้สึกเหมือนนั่งรถ SUV ทั้งนุ่มและหนึบพอขึ้นเขาแผงม้าที่มีเส้นทางชันและขรุขระก็เหมือนได้ทดสอบทั้งระบบแปรผันน้ำหนักพวงมาลัยตามความเร็ว VFC ทำให้สามารถควบคุมการขับขี่ในความเร็วระดับปานกลางได้ง่ายขึ้นและยังมีการแสดงสถานะของล้อบนจอหน้าปัดอีกด้วยเมื่อไปถึงทาง Toyota ก็เตรียมเส้นทางทดสอบระบบของรถสำหรับขับขี่แบบออฟโรดถึง3สถานีได้แก่จุดทดสอบการขับเคลื่อน4ล้อขณะขึ้นเขาจุดทดสอบการขับเคลื่อน4ล้อขณะลงเขาและปล่อยให้รถเคลื่อนที่โดยไม่แตะคันเร่งและจุดทดสอบการขับเคลื่อน4ล้อด้วยระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบช่วยควบคุมการลงของรถบนทางลาดชัน DACเพื่อป้องกันการลื่นถลายซึ่งจากการที่ได้ทดสอบ Toyota Hilux Revo ยอมรับเลยว่าสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือช่วงล่างถูกปรับจูนมาใหม่ดีขึ้นมากนั่งแล้วสบายกว่าเดิมพวงมาลัยน้ำหนักกำลังดีส่วนเครื่องยนต์ถูกเพิ่มแรงม้าเข้าไปส่งให้อัตราเร่งมาอย่างต่อเนื่องทันใจกว่าเดิมด้วยเทอร์โบลูกใหม่และหัวฉีดใหม่สรุปเลยว่าน่าใช้สุดๆขณะที่การทำงานของ Hilux Revo ก็ยังสามารถเลือกใช้ระหว่างการขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อได้ที่สำคัญชุดเปลืองท้ายแบบเปิดของ Revo จะช่วยให้เครื่องยนต์ส่งกำลังได้เต็ม 100% บวกกับช่วงล่างใหม่จึงทนทานรับน้ำหนักได้ดีและเกาะถนนแม้จะไม่นุ่มนวลเท่าแบบคอยสปริงแต่ก็ไม่แข็งจนเกินไปอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจ Hilux Revo ที่มีจำหน่ายได้แก่ Hilux Revo GR Sport Hi4 4x4 มี1รุ่นราคา 1,324,000 บาทHilux Revo GR Sport Low 4มี1รุ่นราคา 889,000 บาท Hilux Revo Rocco มี4รุ่นราคา 971,000 ถึง 1,281,000 บาท Hilux Revo Pre-Runner Hi4 4x4 มี5รุ่นราคา 904,000 ถึง 1,207,000 บาท Hilux Revo Hi4 Pre-Runner มี10รุ่นราคา 740,000 ถึง 1,032,000 บาทHilux Revo C Edition มี8รุ่นราคา 629,000 ถึง 855,000 บาทและ Hilux Revo Standard Cab มี8รุ่นราคา 554,000 ถึง 766,600 บาท